คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณแพรวมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแพรวตอนที่ครอบครัวต่อเติมบ้านสองหลังเข้าด้วยกันครับทำให้หลังจากนั้นมาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวประหลาดครับจนสุดท้ายพอมารู้ถึงจะเข้าใจว่าสิ่งที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับคุณแพรวมาพร้อมกับเรื่องบ้านเลขที่ทับ50มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณแพรวกันเลยครับสวัสดีครับคุณแพรวสวัสดีค่ะพี่แจ็คแหมวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละสายนี่เสียงดังฟังชัดทุกสายเลยฮะคุณแพรวนี่โทรมาจากแถวไหนครับตอนนี้โทรมาจากแถวนนทบุรีค่ะแล้วแถวนนทบุรีมีเค้าฝนบ้างยังครับแถวนั้นเมื่อเย็นไปทำบุญมาค่ะฝนลงเม็ดนิดหน่อยค่ะพี่แจ็คแล้วก็ช่วงบ่ายหายไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วใช่ค่ะฝนหลอก นะฮะคุณแพรวกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะพี่แจ็คจะบอกว่าแพลวไปดูในคอมเมนต์ที่ทางเพจ The Ghost อ่ะค่ะลง คนนึกว่าเป็นคุณแพรวน้องๆห้องนี้มีผีนะกันใหญ่เลยอ๋อคนละแพรวคนละแพรวนะคะถ้าเป็นคุณแพรวคนนั้นเนี่ยเขาจะมีทีมงานก็จะต้องวงเล็บไว้ว่าอันเนี้ยที่เคยมาเล่าแล้วแต่เนี้ยเป็นคุณแพรวที่ยังไม่เคยโทรมาเล่าใน The Ghost Radio ใช่ค่ะแล้วคุณแพรวคนนี้ติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับก็ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังค่ะพี่แจ็ค 100% ประมาณ90ค่ะเพราะว่าช่วงนี้หันมาฟังสดด้วยค่ะอัพเลเวลอัพเลเวลเหรอฟังสดฟังย้อนหลังจนมันครบหมดแล้วโอ้โหต้องหาเรื่องใหม่ฟังบ้างแน่ใจนะว่าหมื่นกว่าเรื่องนี่ฟังครบหมดแล้วเหรอยังค่ะยังอ๋อตกใจหมื่นกว่าเรื่องนี่ฟังครบหมดนี่ต้องใช้เวลาแบบฟังต่อเนื่องนานขนาดไหนนะฮะมาคุณแพรวมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วโดยประมาณค่ะพี่แจ็คบ้านเลขที่ทับ50เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ตามธรรมเนียมนะคะก็ขอสวัสดีพี่แจ็คทีมงานแล้วก็เดอะโกสเตอร์ทุกท่านนะคะสวัสดีครับก่อนเข้าเรื่องค่ะอยากจะลองถามพี่แจ็คเล่นๆดูนะคะว่าถ้าพี่แจ็ครู้ว่าในบ้านพี่แจ็คมีผีอะค่ะเราถ้าพี่แจ็คเลือกได้พี่แจ็คยินดีจะอยู่ร่วมกับผีหรือว่าจะหาวิธีไล่ผีไปอยู่ที่อื่นคะเลือกได้ในที่นี้ต้องถามก่อนว่าเลือกได้คือผมมีสามารถคือเลือกไปอยู่ที่อื่นมีบ้านอีกหลังนึงไปอยู่ได้อันนี้ต้องถามว่าถ้าผมเลือกไม่ได้จะทำยังไงถูกไหมจะทำยังไงดีคะผมคงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้สิ่งที่ตัวของคุณแพรวเรียกว่าผีเนี่ยออกไปจากบ้านครับอ๋อโอเคก็ถามไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวแพรวจะลองบอกความรู้สึกของแพรวทีหลังแล้วกันนะคะว่าแพรวคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะได้ครับอ่ะโอเคค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะคะครับโอเคก็คือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวแพรวเองนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของแพรวซึ่งก็เป็นครอบครัวไม่ใหญ่ค่ะอยู่เป็นแค่พ่อแม่แล้วก็มีแพรวแล้วก็น้องชายอีก2คนนะคะก็จะมีสมาชิกอยู่ด้วยกัน5คนแต่ว่าเรื่องที่กำลังจะเล่าเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าในตอนต้นเนี่ยก็คือว่าตอนที่แพรวอายุ7ขวบอะค่ะก็คือเป็นตอนที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกคือเดิมเนี่ยอยู่บ้านหลังอื่นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ขยับขยายมาซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่ามันใหญ่ขึ้นนะคะต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันจะไม่มีหมู่บ้านให้เราเลือกเยอะแยะมากมายมันไม่เจริญเท่าไหร่นะคะย่านที่แพรวอยู่ก็คือหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบครบเครื่องเลยนะคะมีสระว่ายน้ำมีทั้งย่านคอนโดมีทั้งบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์นะคะอยู่ด้วยกันหลายหลังคาเรือนเลยเยอะมากค
ุณพ่อคุณแม่ก็มองว่ามันเป็นที่ที่แบบน่าสนใจนะก็อยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะตอนนั้นแพลก็ย้ายเข้ามาตอนปีนั้นก็คือเพิ่งจะ7ขวบก็ไม่มีอะไรค่ะพี่แจ๊คแพลก็อยู่ตามภาษาเด็กเนาะเหมือนเราเป็นลูกคนเดียวค่ะในเวลานั้นเราก็เล่นคนเดียวมั่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเรานั่งพูดคนเดียวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในความทรงจำของแพลอ่ะคือแพลคิดว่าแพลเล่นคนเดียวจริงค่ะพี่แจ๊คแพลไม่ได้เห็นอะไรนะคะก็อยู่เรื่อยๆมาเลยค่ะจนกระทั่งแพลอายุ11ขวบค่ะคุณแม่ก็เกิดท้องน้องขึ้นมาค่ะซึ่งห่างกันเยอะพอสมควรประมาณเกือบรอบนึงตอนนั้นเนี่ยแพลก็เริ่มรู้เรื่องแล้วล่ะเราก็อยู่ประมาณสักป.4 ป.5 แล้วเนาะก็คุณแม่มีน้องก็ไม่มีอะไรค่ะพี่แจ๊คปีนั้นเนี่ยน้องแพลก็เกิดขึ้นมาค่ะในปี2544เกิดช่วงเดือนธันวาคมนะคะที่เขาเกิดที่ต้องเล่าเนี่ยว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีว่าทำไมนะคะก็คือน้องเกิดมาปี44ทีนี้ด้วยความที่น้องชายแพลเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาค่ะเขาเป็นลูกแฝดคือเป็นน้องชายฝาแฝดคู่หนึ่งค่ะทีเนี้ยตามที่ผู้ใหญ่ที่เป็นคนรู้จักของที่บ้านนะคะเขาก็มาบอกกับทางคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเนี่ยมีลูกชายฝาแฝดจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยให้ลูกเราเลี้ยงง่ายเนี่ยแนะนำให้ทำบุญบ้านดีกว่าทำติดกันไปเลยสัก3ปีอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะทำทุกปีทุกปี3ปีก็คือคำแนะนำคือแนะนำว่าให้ทำติดกันไปเลย3ปีด้วยความเชื่อที่ว่าอันเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาจะได้ช่วยปกปักรักษาดูแลคนในบ้านมีสมาชิกมาเพิ่มอะไรทำนองนี้ค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นแพลก็ยังไม่ได้สนใจอะไรนะคะมันก็คือเห็นผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าเราจะทำบุญบ้านติดกัน3ปีก็ไม่มีอะไรค่ะปีที่น้องได้1ขวบก็ทำบุญบ้านปีที่2ก็ทำนะคะจนกระทั่งมาเข้าปีที่3ค่ะพี่แจ๊คในปีนั้นเนี่ยดูท่าแล้วว่างานทำบุญบ้านเรามันจะล่มแล้วล่ะคือมันดันมีปัญหาภายในครอบครัวซึ่งก็ขอไม่ลงดีเทลแล้วกันเอาเป็นว่าบรรยากาศตึงเครียดพอสมควรซึ่งถามว่าที่แพลเน้นย้ำเรื่องเดือนธันวาค่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่น้องเราเกิดแล้วก็ใกล้ช่วงปีใหม่การทำบุญบ้านใน2ครั้งแรกเนี่ยมันก็ทำช่วงเดือนธันวานั่นแหละพอมาตกปีที่3ในเดือนธันวานั้นน่ะที่แพลบอกว่ามันดูท่าจะล่มละก็ดันเป็นปีที่แพลได้เจอกับเรื่องที่เราสัมผัสได้ว่ามันมีเรื่องแปลกๆนะคะเป็นครั้งแรกก็ตกคืนนึงค่ะในเดือนธันวาเนี่ยแหละเป็นวันที่แพลได้อยู่บ้านคนเดียวค่ะจริงๆตอนนั้นแพลเพิ่งจะอายุแค่14เองแต่ด้วยความที่แพลบอกก่อนว่าแพลเนี่ยเป็นเด็กที่ดูแลตัวเองได้ทำนู่นทำนี่หุงข้าวหาอะไรกินเองได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไว้ใจเวลาเขาไปไหนเนี่ยแพลสามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าเอ้ยแพลไม่ไปนะแพลจะขออยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติการที่เด็กอยู่บ้านคนเดียวแพลก็ไม่มีอะไรค่ะพี่แจ๊คให้นึกภาพว่าเวลาแบบเด็กอะค่ะพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเนาะมันก็จะรู้สึกอิสระนิดนึงแบบว่าไม่ต้องรีบนอนไม่ต้องรีบอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเราค่อนข้างจะแบบชิลๆนิดนึงนะคะคืนนั้นเนี่ยที่คุณพ่อไม่อยู่เป็นคืนแรกเนี่ยแพลก็เล่นคอมจนดึกเลยค่ะพี่แจ๊คคือถ้าสำหรับเราในยุคนั้นอะประมาณตีหนึ่งเนี่ยดึกแล้วนะตอนนี้ก็ดึกตีหนึ่งครับคือแบบแต่ด้วยความที่มันเหมือนเด็กมันรู้สึกว่าแบบเอ้ยพ่อแม่เราไม่อยู่เราทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เล่นคอมค่ะเล่นจนดึกเลยก็เริ่มง่วงค่ะก็อาบน้ำแล้วก็เข้านอนค่ะบอกก่อนว่าแพลลืมเล่าจุดสำคัญเลยว่าซื้อบ้านเนี่ยค่ะขอย้อนกลับไปนิดเดียวก็คือตอนที่น้องชายแพลเริ่มได้ประมาณขวบ2ขวบอะค่ะตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าที่บ้านอะมันซื้อบ้านเลขที่1ทับ50เนี่ยมาหลังเดียวค่ะแล้วมันไม่พอค่ะที่มันเล็กไปคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปซื้อบ้านหลังข้างๆค่ะ
มาต่อกันมาต่อกันเพราะว่าต้องการให้เหมือนกับว่ามันมีพื้นที่ให้เยอะขึ้นต้อนรับเมมเบอร์ใหม่อะไรอย่างนี้ให้จินตนาการว่าลองคิดว่าเป็นบ้านทาวน์โฮมเนาะมันจะมีกำแพงฝั่งหนึ่งที่ใช้ร่วมกันอยู่ถูกไหมคะวิธีการขยายบ้านของเราก็คือง่ายมากก็คือทุบกำแพงตรงกลางออกทะลุเลยโอเคทะลุเลยทั้งชั้นหนึ่งเนี่ยรวมกันหมดชั้นสองก็คือรวมกันหมดแต่ว่าสิ่งที่โยกย้ายออกไปก็คือเราเอาบันไดของบ้านหลังใหม่ค่ะทิ้งไปเลยเราใช้บันไดของบ้านหลังแรกก็คือบ้านเลขที่ถัง50นะคะเรามาแค่ถึงตรงนี้นะคะก็คือว่าเล่าต่อว่าจากเหตุการณ์ที่แพลนอนชิวๆในคืนนั้นนะคะพี่แจ็คก็คือแพลน่ะมีห้องส่วนตัวอยู่ที่บ้านฝั่งเลขที่ถัง50ครับห้องนอนของแพลเนี่ยก็จะอยู่ติดกับบันไดเลยค่ะพี่แจ็คขึ้นบันไดบ้านมานะคะมองขึ้นมาปั๊บประตูแพลอยู่จ่อกับชานพักบันไดเลยค่ะถึงห้องนอนเราเลยก็คือแพลนอนอยู่ในห้องนั้นนะคะคืนนั้นก็ที่บอกว่าตีหนึ่งกว่าละก็อาบน้ำเตรียมนอนค่ะก็นอนตามปกติระหว่างที่กำลังเคลิ้มหลับค่ะพี่แจ็คแพลก็ต้องสะดุ้งแบบสะดุ้งตื่นนะคะเพราะว่ามันมีเสียงนึงค่ะมาตะโกนอยู่ที่ด้านหลังหัวของแพรวค่ะเป็นเสียงผู้ชายคนนึงที่มันมีความแบบแหบคร่าแล้วก็เสียงดังมากค่ะตะโกนว่าตื่นแบบนี้ค่ะพี่แจ็คแล้วคือเราอ่ะเหมือนเพิ่งจะนอนเองอ่ะจะว่าฝันหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจังหวะนั้นอะคือมันตื่นแล้วค่ะมันสะดุ้งขึ้นมาแล้วในเวลาเดียวกันเลยค่ะพี่แจ็คแพลก็รู้ตัวเลยว่าเอ้ยที่เราเคยได้ยินใครเล่าเรื่องว่าผีอำอะนั่นคือครั้งแรกในชีวิตเลยที่แพลรู้สึกว่าเนี่ยแหละผีอำแล้วละเพราะว่าแพลเนี่ยขยับตัวไม่ได้ค่ะพี่แจ็คแพลนอนตะแคงใช่ไหมคะเสียงมาจากด้านหลังแต่ว่าในใจเรารู้เรามีสติเรารู้แน่นอนว่าคืนนี้เราอยู่บ้านคนเดียวค่ะมันไม่มีเสียงใครแน่ๆแพลกลัวมากค่ะพี่แจ็คลองคิดภาพเด็ก14อยู่บ้านคนเดียวแล้วมีเสียงแบบนี้แพลก็พยายามสวดมนต์นะคะสวดอะไรมั่วซั่วไปหมดนะคะจนตอนนั้นอะทำยังไงมันก็ไม่หลุดค่ะพี่แจ็คแพลก็เหมือนพูดในใจอะค่ะว่าหนูกลัวแล้วอย่าทำอะไรหนูเลยหนูกลัวแล้วก็ลำพึงลำพันไปแบบนั้นนะคะสักพักหนึ่งมันก็คลายออกมาเราก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะพี่แจ็คไม่อยากคิดมากเพราะว่าเรายังต้องนอนคนเดียวอีกหนึ่งคืนก็ช่างมันอะนอนต่อก็แล้วกันช่างมันก็ปล่อยคืนนั้นผ่านไปค่ะจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนด้วยความเราอยู่บ้านคนเดียวค่ะคุณแม่เขาก็จะคอยโทรมาถามว่าอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เล่าเรื่องที่ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรให้ฟังแม่ก็ได้แต่บอกว่างั้นคืนนี้ก็นอนเร็วหน่อยละกันสงสัยว่าเราอาจจะอ่อนเพลียหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าอ่ะเราก็เชื่อฟังตามนั้นค่ะก็เข้าสู่คืนที่สองค่ะพี่แจ็คก็ยังเป็นคืนที่ต้องอยู่คนเดียวต่อนะคะก็เชื่อฟังค่ะ4ทุ่มอาบน้ำเข้าห้องเลยทีนี้เราไม่เอาละไม่เล่นละคอมนะคะนอนเร็วหน่อยละกันระหว่างที่อยู่บนที่นอนค่ะพี่แจ็คมันก็จะมีโคมไฟที่หัวเตียงเราเนาะแล้วก็บอกก่อนว่าแพลเนี่ยนอนเอาเท้าชี้ไปที่ประตูห้องนอนเกือบจะเป๊ะเลยนะคะแล้วก็นั่งพิงหมอนอยู่ค่ะอ่านหนังสือก็ก๊อกแก๊กๆอะไรของเราไประหว่างนั้นนะคะพี่แจ็คด้วยความที่บ้านมันเงียบมากแพลได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีใครกลับมาที่บ้านเราหรือเปล่านะความรู้สึกมันบอกเราแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากข้างล่างบ้านแล้วด้วยความที่ห้องของแพลเนี่ยอย่างที่บอกว่าแพลอยู่ชิดกับบันไดเลยคือห้องนอนหลายๆห้องเนี่ยจริงอยู่ว่ามันมีห้องหลายห้องค่ะชั้นสองแต่ห้องแพลจะเป็นห้องที่ได้ยินเสียงจากชั้นหนึ่งได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันอยู่ชิดกับบันไดบ้านพอเราได้ยินอย่างนั้นนะคะพี่แจ็คแพลก็เริ่มแบบเอ๊ะมันมีเสียงอะไรวะเราก็ลุกไปการเคลื่อนไหวอยู่ชั้นหนึ่งใช่ใช่ค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่แบบเอ๊ะมันคืออะไรเราก็ยังไม่แน่ใจเราก็ลุกขึ้นไปแต่ด้วยความที่แม่ก็สั่งเราไว้เสมอเลยค่ะว่าเวลาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยให้ระมัดระวังได้ยินเสียงอะไรไม่ใช่ผุ้มพามลงไปดูมันอาจจะเป็นโจรเป็นขโมยอะไรก็ได้อ่ะเราก็จำคำนั้นไว้พอเราก็เลยฟังเอาหูแนบประตูค่ะมันได้ยินเสียงจริงๆค่ะพี่แจ็คแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ชัวร์แพลก็เลยค่อยๆแง้มประตูค่ะแล้วก็เอาแต่หัวค่ะพี่แจ็คยื่นออกไปเพื่อจะเงี่ยหูฟังปรากฏว่าที่เงี่ยหูฟังไปเนี่ยแพลได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังคล้ายๆกับว่าจินตนาการเหมือนคนกำลังจะกินข้าวอะค่ะพี่แจ็คมันมีการหยิบจานออกจากมันเป็นเสียงจานที่กระทบกันเหมือนเราหยิบจากที่คว่ำจานนะคะในบ้านเราแน่ๆบ้านเราแน่ๆค่ะโอ้โหมันมีเสียงหยิบจานต่อมาด้วยเสียงของการหยิบช้อนค่ะวางลงบนจานแล้วก็ถัดมาค่ะต่อเนื่องกันเลยเป็นเสียงเปิดปิดหม้อหุงข้าวค่ะพี่แจ็คบอกเลยว่าตอนนั้นไม่ได้กลัวเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าดีใจค่ะเฮ้ยมีคนมากับพ่อมาแล้วเอ้ยสงสัยกลับมาเร็วกว่าที่กำหนดหรือเปล่าสงสัยกลับมาดึกแล้วหิวกันหรือเปล่าไม่คิดอะไรแล้วค่ะพี่แจ็คเปิดประตูวิ่งลงมาเลยค่ะดีใจจะไปหาคนวิ่งลงบันไดไปได้ประมาณแค่ครึ่งทางค่ะพี่แจ็คพอไปถึงครึ่งทางเนี่ยเราจะเริ่มเห็นบ้านชั้นหนึ่งละว่ามันมีคนหรือไม่มีอะไรยังไงพอลงไปได้ครึ่งทางค่ะแพลวหยุดเลยพอแพลวมองไปเนี่ยมันมืดทั้งหลังอ่ะพี่แจ็คช็อตเลยดิช็อตฟิลเลยดิช็อตฟิลมากค่ะพี่แจ็คทำอะไรไม่ถูกวิ่งกลับค่ะเข้าห้องไปตั้งสตินั่งตอนที่เราวิ่งลงไปแล้วหยุดเนี่ยเสียงจานเสียงหม้อเงียบปะเงียบค่ะเงียบเลยพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่คิดอะไรแล้วเราตกใจเราก็กลับเข้ามาในห้องของเรานะคะทีนี้ก็ไปนั่งตั้งสติว่าเฮ้ยมันเราหูฝาดหรือเปล่าเฮ้ยมันคือเกิดอะไรขึ้นกำลังยังไม่ทันจะคิดอะไรได้เลยค่ะพี่แจ็คแพลก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดค่ะทีเนี้ยบันไดบ้านเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นบันไดไม้ค่ะพี่แจ็คไม้จริงๆอะค่ะมันไม่ใช่ไม้สังเคราะห์เหมือนปัจจุบันไม้มันจะมีลักษณะพิเศษคือเดินแล้วมันจะลั่นมันลั่นแอดใช่ค่ะแต่มันมาช้าๆทีเนี้ยพอมันมาช้าๆค่ะพี่แจ็คตอนนั้นอะแพลคิดสองจิตสองใจไปหมดเลยค่ะหรือโจรเออน่ากลัวกว่าผีอีกนะโจรเนี่ยใช่คือแพลรู้สึกว่าเราไม่กลัวผีอะเรากลัวโจรมากกว่าในความรู้สึกของเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวในบ้านพอแพลได้ยินเสียงแบบนั้นนะคะพี่แจ็คแพลสิ่งที่แพลทำเป็นอย่างแรกคือแพลปิดไฟหัวนอนก่อนเลยครับเพราะว่าเนาะความจินตนาการของพี่แจ็คว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นว่ามีคนอยู่ในห้องนี้เราก็เลยปิดไฟก่อนทีนี้เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะพี่แจ็คว่ายังไม่ได้ล็อกประตูห้องที่นอนของแพลกับประตูห้องเนี่ยมันห่างกันไม่มากประมาณสัก 3-4 ก้าวก็ถึงละแพลก็เลยย่องไปค่ะแล้วพี่แจ็คเคยล็อกประตูลูกบิดไม่ให้มันมีเสียงไหมคะค่อยๆกดช้าช้าค่อยๆบิดครึ่งรอบแล้วก็กดช้าช้าแล้วค่อยๆปล่อยด้วยนะใช่ค่ะแพลทำแบบนั้นเสียงนั้นมันค่อยๆเดินขึ้นมาค่ะพี่แจ็คจังหวะนั้นอะได้สติขึ้นมาว่าแม่เคยบอกไว้อีกว่าจริงๆอะแม่ซ่อนมีดอันเล็กๆเนี่ยไว้ในเก๊ะของโต๊ะเครื่องแป้งนะถ้ามันเกิดอะไรเนี่ยเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนะลูกแพลเล่าอย่างเงี้ยคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมบ้านนี้สอนลูกแบบนี้แต่ว่าเราอยู่กันแบบนี้จริงๆค่ะพี่แจ็คคือแพลก็เลยย่องไปทางด้านขวาของประตูอะมันก็คือโต๊ะเครื่องแป้งแพลก็ไปหยิบไอ้มีดอันนั้นมากำไว้ค่ะพี่แจ็คแล้วแพลก็เอาหูแนบกับประตูค่ะอย่างเบาที่สุดเพื่อจะฟังว่าไอสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยไอคนไอโจรเนี่ยในจินตนาการเรามันจะไปไหนนะพอแพลฟังค่ะพี่แจ็คเสียงมันผิดปกติค่ะมันช้ามากเป็นการเดินลากเท้าผ่านพื้นที่เป็นเหมือนพื้นลามิเนตอะค่ะพี่แจ็คมันจะเป็นพื้นที่มันดังเวลาเราเดินมันจะดังอย่างเงี้ยค่ะแบบมันเป็นเสียงเดินอย่างนั้นนะคะอยู่แถวบริเวณหน้าห้องแล้วก็เลยไปไม่ไกลประมาณนั้นพอได้ยินอย่างนั้นอะแพลคิดอย่างเดียวนี่คือโจรแน่นอนนี่คือโจรแล้วล่ะแพลทำอะไรไม่ถูกค่ะพี่แจ็คเดินกลับไปที่ที่นอนค่ะแล้วก็ไปนั่ง
นั่งคุดคู้อยู่ในผ้าห่มอะค่ะครับว่าเฮ้ยเราจะรอดคืนนี้นะเราบอกกับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยถ้าโจรมันเอาอะไรไปก็ให้มันเอาไปเถอะแต่เราอย่าเป็นอะไรนะแพลวก็พูดกับตัวเองแบบนี้นะคะทีนี้ก็นั่งฟังไปสักพักค่ะพี่แจ๊คปรากฏว่าเสียงมันก็เงียบไปค่ะเงียบไปจนเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่เอาอะไรไปเลยเหรอหรืออะไรยังไงแต่ว่าจะให้คันว่าจะให้เปิดออกไปดูเนี่ยมันก็ไม่ได้คือแพลวก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นตายไร้ดีไงแพลวจะอยู่ในฐานที่มั่นนี้แหละจะไม่ออกไปจากห้องนี้เป็นอันขาดก็ไม่รู้ว่าปล่อยหลับไปตอนไหนด้วยซ้ำค่ะพี่แจ๊คตื่นมาตอนเช้าก็โล่งใจก็โล่งใจขึ้นมาว่าเอาล่ะมันเช้าละถ้ามันเป็นโจรจริงป่านนี้มันคงจะหอบของไปจากบ้านเราหมดแล้วล่ะแพลก็ออกจากห้องนอนมาค่ะพี่แจ๊คก่อนอื่นก็ไปเดินสำรวจที่ห้องชั้น2ทุกห้องนะคะว่าแบบอะไรของพ่อแม่เราหายไปหรือเปล่าบ้านเรามีรอยงัดแงะอะไรไหมลงไปดูที่บ้านชั้น1ทุกอย่างปรากฏว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะพี่แจ๊คไม่มีรอยงัดไม่มีรอยเปิดประตูจานชามที่ได้ยินเสียงมันถูกเก็บอยู่ที่เดิมถูกต้องค่ะพี่แจ๊คคุณลุกทีเนี้ยค่ะแพลก็เลยเหมือนกับว่าไม่คิดอะไรละเดี๋ยววันนี้บ่ายเนี้ยพ่อแม่ก็กลับมาแล้วช่างมันเถอะจะมีอะไรก็ช่างมันพยายามปล่อยผ่านไปค่ะจนในท้ายที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาในบ่ายๆเย็นๆของวันนั้นน่ะนะคะแพลก็เริ่มไม่ค่อยสบายใจก็เล่าทุกอย่างให้ท่านฟังทีนี้ค่ะพอตอนที่เล่าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าจู่ๆอะค่ะพี่แจ๊คไม่รู้อะไรดลใจแพลก็พูดขึ้นมาเองอะค่ะว่าทำบุญบ้านเถอะเนี่ยหนูว่าผีมาหลอกหนูเพราะว่าเราไม่ทำบุญบ้านหรือเปล่าหนูขอร้องอะนะทำเถอะหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะแบบนี้ครับพอแพลจะบอกว่าจริงๆอะถ้าให้คิดย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านั้นนะมันมีเสียงก็ก็แก๊กๆอยู่บ่อยๆค่ะพี่แจ๊คแต่แพลเหมือนไม่ได้รู้สึกชัดเจนเท่ากับวันที่เราอยู่คนเดียวพี่แจ๊คนึกออกไหมคะวันอื่นๆเราอาจจะคิดว่าเป็นพ่อแม่เราหรืออะไรแบบนี้แต่ถามว่าแพลได้ยินเสียงอย่างเช่นเสียงเหมือนมีคนเอาอะไรมาเคาะที่บันไดอะค่ะดังป๊อกป๊อกป๊อกอย่างเงี้ยตอนดึกๆอ่ะครับแต่แพลก็เหมือนไม่ได้ใส่ใจมากกว่าแต่ตอนนั้นพอเราประมวลเรื่องราวทั้งหมดอะค่ะเราก็รีบบอกพ่อกับแม่เลยว่าทำบุญบ้านเถอะเราไม่ไหวแล้วครับก็กลายเป็นว่ากว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็เลยเดือนธันวาไปละก็เลยกลายเป็นว่ารอบที่3เนี่ยของการทำบุญบ้านอะก็ไปถูกทำในช่วงเดือนเมษาปีถัดไปแทนเลทไปหลายเดือนอยู่นะเลทไปหลายเดือนอยู่แต่เอาเป็นว่าคุณพ่อก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวทำทีเนี้ยค่ะมันก็เหมือนเรื่องราวจะจบลงนะคะแต่มันยังค่ะเมื่อกี้มันแค่อินโทรเมื่อกี้แค่เริ่มต้นเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คตายตายตายวันนี้แต่ละเรื่องเอ้ามาค่ะเรื่องราวเนี้ยก็ผ่านไปค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าจากเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นน่ะมันทำให้แพลรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะนอนที่ห้องนั้นแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่ก็แบบไม่ได้ตามใจเราท่านก็เลยมาดูในห้องก็เห็นว่าเออหรือว่าเรานอนไม่ถูกต้องหรือเปล่าหัวชี้ออกไปนอกบ้านเท้าชี้ไปที่ประตูมันนอนไม่ถูกฮวงจุ้ยนะก็มีการมูฟหัวนอนอะไรให้ใหม่เราก็เลยจำใจต้องนอนห้องนั้นต่อแต่ก็ไม่ได้เจออะไรค่ะพี่แจ๊คจนเรื่องราวเนี่ยก็ผ่านเรื่อยมาเลยนะคะจนแพลอยู่ปี2จากเด็กม2เข้าสู่ปี2ค่ะพี่แจ๊คช่วงเวลาที่แพลอยู่มหาลัยเนี่ยก็คือแพลใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่หอพักเป็นหลักจะกลับบ้านมาเฉพาะช่วงวันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์เช้าอะไรประมาณนี้มากกว่าทีเนี้ยค่ะพอนานๆทีเรากลับบ้านใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปนอนห้องนั้นหรอกมันไม่มีคนทำความสะอาดแล้วก็นานๆกลับมาทีมานอนรวมกันดีกว่าให้มานอนด้วยกันเราก็โอเคก็นอนด้วยกันได้ด้วยความที่บ้านที่บอกว่ามีการต่อเติมนะคะพี่แจ๊คบ้านเลขที่ทับ50เนี่ยมันถูกต่อเติมที่ชั้น1เนี่ยโซนทั้งหมดของชั้น1เนี่ยจะประกอบไปด้วยห้อง1ห้องนะคะแล้วก็มีห้องน้ำมีแค่นั้นเลยค่ะที่บ้านทับ50ที่ชั้น1เพราะว่าเราอ่ะสร้างบ้านขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยงเด็กมันก็เลยมีการทำห้องใหญ่ๆขึ้นมาห้องหนึ่งค่ะพี่แจ๊คแล้วก็เอาไว้เลี้ยงน้องนะคะ
ก็ในห้องนั้นจะไม่มีเตียงค่ะพี่แจ๊คจะเป็นเตียง6เค้าเรียกว่าที่นอนแล้วกันที่นอนที่มันเป็นฟูก6ฟุตอะค่ะ2หลังใหญ่ๆอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กเนาะก็จะนอนคุณแม่กับน้องเนี่ยจะนอนอยู่ในห้องนั้นด้วยกันเป็นปกติทีนี้คุณแม่ก็มาบอกว่านานๆกลับมาทีให้มานอนด้วยกันก็เลยกลายเป็นว่าคืนนั้นนะคะแพลวก็เลยต้องไปนอนกับแม่ที่ห้องชั้น1แทนทีนี้บรรยายห้องชั้น1เล็กน้อยนะคะมันจะถูกกั้นด้วยเขาเรียกว่าประตูอลูมิเนียมอะค่ะพี่แจ๊คมันจะเป็นบานเลื่อนสไลด์เนาะอลูมิเนียมเปิดประตูซ้ายขวาเข้าไปเนี่ยปึ๊บมองไปจะเจอที่นอน6ฟุตอยู่ชิดกำแพงด้านขวา2หลังทั้ง2หลังเนี่ยจะอยู่ห่างกันประมาณ3ช่องกระเบื้องค่ะพี่แจ๊คคุณแม่กับน้องเนี่ยนอนฝั่งที่ติดกับกำแพงส่วนหน้าบ้านส่วนแพลวเนี่ยนอนติดกับประตูอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นที่นอน6ฟุตที่เรานอนคนเดียวเลยคืนนั้นก็คือคืนนั้นแม่กับน้องก็หลับไปแล้วค่ะเราเข้าไปนอนทีหลังก็ไปนอนหลับไปค่ะพี่แจ๊คทีนี้ตกกลางดึกค่ะไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่ว่าแพลตื่นเพราะว่าแพลรู้สึกปวดแขนนะคะเหมือนเคยนอนทับแขนตัวเองกันไหมคะมันจะรู้สึกชาด้วยเมื่อยด้วยประมาณนั้นมันชามันเมื่อยมากค่ะก็เลยลืมมันเรารู้สึกตัวตื่นเนาะก็ลืมตาขึ้นมาค่ะก็คือมันมีเด็กคนนึงค่ะพี่แจ๊คนอนหนุนแขนเราอยู่เขานอนหันหลังให้แพลวค่ะพี่แจ๊คทีเนี้ยแพลวพยายามคิดว่าเอ้ยน้องเราละเมอมานอนหนุนเราหรือเปล่าแพลวก็เลยแต่แพลวยังไม่ขยับตัวนะคะด้วยความที่เหมือนกับว่าไม่รู้สิสัญชาตญาณคล้ายกับว่ามีคนหลับอยู่อะอาจจะเป็นน้องเราที่หลับอยู่ก็เลยไม่ได้ขยับตัวหนีแขนก็ยังถูกทับอยู่ค่ะแพลวก็เลยเอี้ยวคอค่ะเพื่อไปมองแม่กับน้องที่อยู่ฝั่งขวาที่นอนอีกหลังนึงพอแพลวมองไปอะค่ะแพลวก็เจอว่าแม่กับน้องชายทั้งสองคนนะคะคือเขานอนกันครบเลยคือแม่หนึ่งแล้วก็น้องชายฝาแฝดทั้งสองคนนอนอยู่กับแม่พอแพลวหันกลับมาค่ะพี่แจ๊คแพลวเลยรู้ว่าคนที่นอนหนุนแพลวอยู่อ่ะมันไม่ใช่น้องเราละแต่ก็ยังนอนหันหลังให้เราอยู่เหมือนเดิมถูกไหมเป็นเด็กผู้ชายเหรอนอนเหมือนคนหนาวอะค่ะพี่แจ๊คหัวเขาอะพอแพลวโฟกัสพอตอนแรกที่เราลืมตามาแล้วเราคิดว่าน้องอะด้วยความสายตามันยังไม่โฟกัสเราเพิ่งตื่นสลืมสลือแต่พอเราลืมตามาสักพักอะค่ะเราคือปรับโฟกัสได้ละเรามองไปอะค่ะก็คือหัวของน้องเขาเนี่ยเป็นหัวจุกอะค่ะพี่แจ๊คอุ้ยครับแล้วเสื้อก็ไม่ได้ใส่ตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้อ้วนท้วนนะคะก็จะแบบผอมๆหน่อยแล้วก็พอแพลวมองไปสุดสายตามันได้แค่ช่วงเอวเขาเองอะค่ะเพราะว่าเขานอนอยู่ในท่าเหมือนนอนเหมือนกุ้งอะนอนขดอยู่นอนขดอยู่อะแพลวก็เลยรู้แล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอันเนี้ยกลัวสุดขีดครับพี่แจ๊คตัวสั่นหมดแล้วไม่ได้โดนผีอำด้วยนะจริงๆแพลวขยับตัวได้พี่แจ๊คแต่แพลวไม่กล้าขยับหนึ่งเลยมันคิดว่าถ้าเราชักแขนกลับอะแล้วน้องเขาหันหน้ากลับมาหาเราทำยังไงถ้าเราชักแขนกลับนะเขาลุกแน่เออแล้วถ้าเขาลุกมาเราจะทำยังไงคือตอนนั้นแพลวไปทำอะไรไม่ได้ค่ะแพลวก็เลยหลับตาปีเลยค่ะแล้วก็สวดมนต์มั่วซั่วแล้วค่ะทีนี้สวดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เอาแล้วเริ่มพูดลำพึงลำพันอีกแล้วค่ะว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นใครนะแต่แบบอย่าทำอย่างนี้กับพี่เลยนานๆทีพี่กลับบ้านคือพี่กลัวแล้วแพลวก็พูดอะไรทำนองเนี้ยค่ะพี่แจ๊คคือแพลวรู้สึกว่าแพลวอ่ะเรียกแม่ด้วยนะแต่มันก็ไม่มีเสียงออกมาค่ะพี่แจ๊คแพลวก็เลยทำอะไรไม่ได้คือหลับตาอย่างเดียวทีนี้มันก็เหมือนด้วยความอ่อนเพลียค่ะพี่แจ๊คเพราะเราตั้งใจจะหลับตาเนาะแล้วเราก็จับเอาแค่ความรู้สึกเอาว่าที่แขนเรามันเบาหรือยังมันก็ยังอะค่ะพี่แจ๊คมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะแพลวก็เลยไม่ได้ข้อสรุปว่าน้องเขาไปตอนไหนหรือยังไงคือก็ปล่อยให้เขานอนอยู่อย่างนั้นใช่ค่ะมันทำอะไรไม่ถูกอะค่ะพี่แจ๊คสุดท้ายอะแพลวก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าค่ะพี่แจ๊คก็เล่าให้ที่บ้านฟังแต่ปรากฏว่าที่บ้านแพลวอ่ะคือเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเขาก็คือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นกับสิ่งที่แพลวบอกไป
แพลวก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าถ้าจับมาแล้วนะปฏิกิริยาตอนที่เราเล่าให้ทางบ้านฟังเขาไม่สนใจเลยเหรอปล่อยผ่านไม่สนใจเฉยเมยเฉยเมยดูขำๆอ่ะค่ะดูเหมือนกับว่าแพลวแบบเหมือนคนเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊อะไรทำนองนั้นแพลวก็เลยอ่ะช่างมันก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่ากลับมารอบหน้าถ้าแม่มาชวนนอนอีกอ่ะเราจะไม่เชื่อละเราจะไปนอนห้องเราดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ก็ผ่านจากเหตุการณ์น้องหัวจุกเนี่ยไปได้ไม่ก็สักระยะหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าแพลวลืมความกลัวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่อีกแหละทีนี้เราก็ไม่ต้องรีบกลับบ้านเราก็ไม่ต้องรีบกลับอีกแล้วเพราะว่าตามภาษาเราอะเนาะก็คือพ่อแม่ไม่อยู่เราก็ล่าเริงตลอดนะคะก็เป็นช่วงมหาลัยเนี่ยแหละค่ะประมาณปีสองปีเดียวกันนั่นแหละแต่อาจจะห่างกันหลายเดือนหน่อยกับเหตุการณ์น้องหัวจุกกันนะคะก็เป็นเช้าวันเสาร์ค่ะที่แพลวตื่นมาพร้อมกับความแห้งตื่นมาที่หอพักนะคะก็รู้สึกว่าพ่อแม่เราไม่อยู่เนาะเราไม่ต้องรีบกลับเรากลับกี่โมงก็ได้เราเพิ่งไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆมาก็ไม่รีบก็เก็บข้าวเก็บของอะไรมาได้ก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านค่ะพี่แจ็คพอมาถึงบ้านเนี่ยให้จินตนาการว่าคนแห้งเนาะแล้วก็เมารถด้วยถึงบ้านได้เนี่ยมันไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรแหละเราอยากนอนนะคะพี่แจ็คที่นอนไหนก็ได้ที่ใกล้เราสุดอะเรานอนเลยแล้วกันแพลวก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะไปที่ห้องเดิมห้องชั้นหนึ่งเปิดประตูเข้าไปได้ที่นอนก็ยังอยู่แอร์เรียเหมือนเดิมเป๊ะค่ะพี่แจ็คเพียงแต่ว่าท่านอนของแพลวมันผิดปกตินิดนึงก็คือว่าแทนที่เราจะไปนอนหนุนหมอนดีๆใช่ไหมคะไม่นอนค่ะเอานอนด้านขวางค่ะเอาหัวเนี่ยหนุนหมอนข้างแต่ว่าแพลวนอนคว่ำก็คือเหมือนคนสลบอะว่าง่ายๆคนแห้งอะมันจะนอนอะไรอย่างนั้นแหละก็คือนอนเจอหมอนข้างก็นอนคว่ำทับหมอนข้างไปแล้วก็แขนสองข้างก็พาดอยู่บนหมอนข้างค่ะหันหน้ามาทางซ้ายเนาะก็หลับไปค่ะหลับไปจนกระทั่งมีเสียงเป็นเสียงที่คุ้นเคยค่ะพี่แจ็คเดินขึ้นบันไดเหรอเป็นเสียงคนมาปลุกค่ะคราวนี้เป็นเสียงเดิมตื่นแต่ว่าเป็นตื่นแบบตื่นอุ้ยตื่นแบบบ้านสั่นนะคะในความรู้สึกแผ่วมันคือตื่นที่มันสะพรึงที่สุดในชีวิตเนี่ยเล่าตอนนี้แผ่วก็ยังขนลุกคือเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าพี่แจ็คลองคิดภาพนะแผ่วเจอเสียงเนี่ยครั้งแรกตอนอายุ14ครับผ่านมาจนแผ่วอายุประมาณ20แต่แผ่วยังรู้เลยว่าเนี่ยมันคือเสียงที่เราเคยได้ยินเขามาอีกแล้วทีเนี้ยพ่อแพลวลืมตาขึ้นมาค่ะพี่แจ็คจำได้ไหมที่แพลวบอกว่าแพลวนอนคว่ำหันหน้าไปทางซ้ายจำได้พอแพลวลืมตามาค่ะพี่แจ็คสิ่งที่แพลวเห็นก็คือมีคนนะคะยืนอยู่ที่ห่างจากปลายเท้าแพลวไปประมาณไม่ถึง3 ก้าวค่ะครับก็คือหน้าประตูห้องภาพที่เห็นก็คือเห็นแค่ท่อนตั้งแต่เอวไปจนถึงปลายเท้านะคะลงไปใช่ค่ะเพราะว่าระยะที่เรานอนอ่ะเนื่องจากเรานอนที่ฟูกมันไม่ใช่เตียงแล้วเราดันนอนคว่ำมันเหมือนว่าระยะสายตาเรามันถูกบังคับให้เห็นได้แค่นั้นนะคะพี่แจ็คแล้วที่เห็นก็คือเขาใส่กางเกงสีขาวอะค่ะพี่แจ็คครับมันเป็นกางเกงขาวที่เรียบมากมันเหมือนถูกกรีดจนเขาเรียกว่ามันคมกริบเลยค่ะพี่แจ็คเกร็ดของกางเกงมันไปกรีบค่ะมันคมมากแล้วก็รองเท้าที่เขาใส่อ่ะค่ะเป็นรองเท้าหนังแต่เป็นหนังแก้วเหมือนให้ลองจินตนาการเหมือนรองเท้าของทหารเรือค่ะใจไอ้เนยโอ้ยมันเอารูปให้ดูเหมือนชุดราชการคล้ายๆแบบนั้นค่ะคนลุกแต่ว่าแพลวจะบอกว่ารูปที่ส่งให้อ่ะยังไม่เนียบเท่ากับที่แพลวเห็นนะคะพี่แจ็คของที่แพลวเห็นเนี่ยขากางเกงเหมือนถูกตัดมาอย่างดีอะค่ะมันอยู่ในระยะที่แบบดูสวยงามกับรองเท้าอะรองเท้านั้นเงาแบบรองเท้าดำเงาแวบ
ยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนั้นค่ะพี่แจ็คแพลวลืมตาเขาบอกให้แพลวตื่นแพลวพยายามลุกใช่ไหมคะแต่มันลุกเท่าไหร่มันไม่ได้อะค่ะพี่แจ็คแล้วแพลวอ่ะดันไปนอนคว่ำมันเหมือนกับว่ามันหายใจไม่ออกอะค่ะพี่แจ็คแพลวพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดจากตรงนั้นดิ้นจนมีเสียงแบบเอื้ออย่างเงี้ยคือแพลวอ่ะได้ยินเสียงตัวเองอะค่ะเป็นในหูเราอะเรารู้ว่าเราส่งเสียงแต่เสียงที่เราเปล่งออกมามันเป็นเสียงที่เราฟังเรายังกลัวตัวเองเลยว่าเราเป็นอะไรมันเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะครับคือแพลวอ่ะได้แต่มองท่อนล่างของผู้ชายคนเนี้ยค่ะแล้วแพลวก็ตั้งสติว่าคนนี้ใครอ่ะครับคนนี้เป็นใครอยู่ในบ้านเราได้ยังไงแล้วตอนนี้เราเป็นอะไรตอนนั้นมันคิดอะไรวนไปวนมาอยู่สักพักค่ะจนเหมือนกับว่าพอเถอะเนี่ยแหละมันเราต้องออกจากตรงเนี้ยพอแพลวเริ่มหายใจไม่ออกค่ะพี่แจ็คมันเหมือนคนทรมานแล้วอะแพลวก็เริ่มสวดมนต์ทีนี้ตั้งใจสวดมากแล้วก็เริ่มพูดในใจอีกแล้วค่ะอาจจะเต่งเสียงออกมาอย่างแต่ว่าฟังไม่เป็นภาษาค่ะแพลวพูดว่าถ้าหนูทำอะไรผิดไปหนูขอโทษนะหนูไม่ไหวแล้วหนูหายใจไม่ออกหนูว่าหนูก็เหมือนกำลังจะตายแล้วตอนนี้หนูเหนื่อยมากปล่อยหนูไปเถอะนะแพลวก็พูดออกไปแบบนี้นะคะโดยที่ไม่รู้ว่าแพลวพูดกับใครด้วยซ้ำทีเนี้ยค่ะแพลวก็ดิ้นทุรนทุรายไปมาค่ะจนไม่รู้ว่านานแค่ไหนค่ะพี่แจ็คตอนที่หลุดออกมาค่ะคืออย่างที่บอกว่าที่นอนมันอยู่ห่างกันประมาณ3ช่องกระเบื้องใช่ไหมคะครับภาพที่แพลวหลุดออกมาก็คือหัวแพลวเนี่ยไปเกยอยู่บนฟูกอีกอันนึงตัวแพลวอ่ะอยู่กึ่งกลางระหว่างที่นอน2อันค่ะเท้าแพลวเนี่ยอยู่ที่หมอนข้างอันเดิมค่ะที่แพลวเพิ่งจะหนุนนอนไปเนี่ยคือตัวแอนอยู่ตรงนั้นค่ะแสดงว่าเราดิ้นมากเลยนะคือแพลวคิดว่าแพลวน่าจะดิ้นอย่างมากอะค่ะแต่กว่ามันจะหลุดอะมันถึงขั้นแพลวไปนอนคว่ำแต่ว่ามันไปอีกที่นอนอีกอันหนึ่งได้ค่ะพี่แจ็คทีเนี้ยพอลุกขึ้นมาได้ค่ะจับที่หน้าดูก็คือแบบเราน้ำตาไหลแล้วอะเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราร้องไห้นะคะแล้วก็เหงื่อเนี่ยท่วมไปทั้งตัวก็ตกใจมากค่ะพี่แจ็คแล้วตอนนั้นมันเพิ่งจะแบบมองนาฬิกามันคือบ่ายสองโมงเราก็แบบออกมาจากห้องนั้นทันทีนะคะแล้วก็คว้ามือถือได้กดโทรหาพ่อกับแม่ว่าเมื่อกี้นอนในห้องเนี้ยเจอแบบนี้แบบนี้คุณแม่ก็คือเปิดสปีกเกอร์ให้คุณพ่อฟังสิ่งที่แพลวได้คำตอบมาค่ะพี่แจ็คว่าคุณพ่อบอกกับแพลวว่าอย่าไปนอนห้องนั้นน่ะป้าเจอประจำหรอค่ะเราช็อกไปเลยค่ะพี่แจ็คว่าเอ้าเดี๋ยวนะป้าเจอประจำคืออะไรล่ะมันคืออะไรนะเรื่องเนี้ยแพลวพยายามซักไซส์แต่ก็ไม่กล้าฟังใจนึงก็กลัวว่าเพราะเราก็ต้องอยู่บ้านนะใช่ไหมคะเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกันแล้วกันทีนี้แพลวก็ไม่นอนแล้วค่ะห้องนั้นแพลวก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนตัวอะไรของแพลวไปแต่พอคุณพ่อกลับมาเนี่ยจริงๆคุณพ่อก็ไม่เคยเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังอีกเลยเพราะแพลวไล่ถามท่านก็ไม่บอกอะค่ะว่าท่านเห็นอะไรเอาเป็นว่าแพลวก็ใช้ชีวิตมาอยู่ในบ้านนั้นจนกระทั่งแพลวเรียนจบค่ะพี่แจ็คพอแพลวเรียนจบกลับมาเนี่ยด้วยความที่เรามีประวัติกับห้องทั้งสองห้องเลยเนาะที่บ้านฝั่งทับ50เนี่ยแพลวก็เลยยื่นคำขาดว่าถ้าจะให้แพลวอยู่บ้านอะแพลวไม่นอนนะบ้านฝั่งเนี้ยขอนอนบ้านอีกฝั่งนึงที่ซื้อมาใหม่ที่ซื้อมาใหม่ขอนอนบ้านหลังใหม่มันคือแต่ห้องที่เป็นบ้านหลังใหม่มันดันเป็นห้องนอนห้องใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่แต่แพลวก็ไปยึดมาค่ะพี่แจ็คก็คือสุดท้ายอะไม่รู้ล่ะเพื่อความสบายใจของเราค่ะพ่อแม่เขาก็ยอมค่ะเขาก็ยกห้องนั้นให้เราก็ได้ไปนอนห้องใหญ่ทีเนี้ยก็อยู่เรื่อยมาค่ะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนะคะจนแพลวเหมือนกับแบบแทบจะลืมเรื่องเนี้ยไปละจนกระทั่งมันก็มีเหตุการณ์ช่วงโควิดค่ะพี่แจ็คช่วงโควิดน้องชายเนี่ยคือต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าน้องเขามีแฝดใช่ไหมคะคนหนึ่งเขาก็ไปอยู่หอพักที่อื่นส่วนน้องชายคนอีกคนเนี่ยอยู่สแตนบายที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดด้วยกันคืออยู่เป็นปีเลยค่ะพี่แจ็คน้องชายเขาอยู่คนเดียวก็คือ
น้องอ่ะก็จะโทรมาเล่าว่าเหมือนกับเขาอ่ะอยู่บ้านจนหลอนแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือมันเหงาก็ไม่รู้นะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างเดินทำนู่นนี่อยู่น้องก็เล่าว่าบางทีก็ยังนึกว่าเอ๊ะหรือลืมล็อกประตูบ้านแล้วเพื่อนมาหาหรือเปล่ามีวันนึงก็วิ่งพรวดพลาดลงไปค่ะจะไปหาเพื่อนปรากฏว่าก็ไม่มีใครเขาก็เลยล็อกบ้านอะไรของเขาว่าเออเขาคงคิดไปเองพอเขามาเล่าแพลเนี่ยถามว่าความเป็นพี่ของเราเนาะเราก็ไม่บอกหรอกว่าเราเคยเจอเหมือนกันแหละก็กลัวน้องจะกลัวแพลก็ไม่บอกต่อมาค่ะพี่แจ๊คแม่แพลก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังนี้แหละก็เลยคือบ้านตอนเนี้ยจะมีคนสแตนบายอยู่อ่ะแค่ทีละคนเท่านั้นเองพอแม่กลับมาน้องก็ออกไปอยู่หอทั้งสองคนเองทีนี้แม่ก็กลับมาอยู่คนเดียวค่ะพี่แจ็คเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆที่แล้วค่ะคุณแม่เขาก็มาเล่าว่าเออเนี่ยแม่นอนที่ห้องชั้นหนึ่งนะกำลังจะหลับนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาของหนักๆเนี่ยมากระแทกบนโต๊ะทำให้แม่เนี่ยสะดุ้งตื่นแม่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ปล่อยผ่านไปค่ะจนครั้งถัดมาค่ะแม่ก็บอกว่านอนอยู่ก็มีเสียงเหมือนมีคนเนี่ยเอาวัตถุอะไรบางอย่างอ่ะพี่แจ็คล่อนมาที่ประตูอลูมิเนียมมันดังปึ้งอุ้ยแม่ก็เริ่มคิดแล้วทีนี้เริ่มคิดแล้วมันน่าจะมีอะไรนะครับแม่ก็เลยไม่อยู่แล้วค่ะห้องนี้ย้ายไปนอนห้องชั้น2แทนซึ่งอย่าลืมนะมันคือห้องชั้น2ก็คือห้องบ้านฝั่งทับ50นั่นแหละครับครับห้องบ้านเค้าเรียกว่าอะไรห้องเดิมแถวนี้เองใช่แม่ก็ขึ้นไปนอนห้องนั้นครับทีเนี้ยค่ะพี่แจ็คแม่ก็เล่าว่าระหว่างที่แม่กำลังเคลิ้มหลับด้วยความคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วก็จะค่อนข้างนอนดึกนิดนึงนะคะเหมือนนอนไม่ค่อยหลับคืนนั้นเนี่ยอุตส่าห์ได้จังหวะจะเคลิ้มๆละก็มีเสียงค่ะเป็นเสียงผู้ชายคนนึงค่ะมาทำเสียงแบบพี่แจ็คพอได้ยินไหมคะมันเป็นเสียงเหมือนคนแบบจี้ปากอะค่ะพี่แจ็คจี้ปากเหมือนไม่พอใจแบบเหมือนคนไม่พอใจเออซึ่งแม่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวหรือว่ายังไงอะนะคะพอเขาได้ยินอย่างนั้นอะเขาก็พูดขึ้นมาค่ะว่าอย่ามากวนได้ไหมคนจะหลับจะนอนเนี่ยต่างคนต่างอยู่บ้างเหอะเออแม่ก็พูดอย่างนี้เสร็จแม่ก็พลิกตัวหนีค่ะจัดท่าจะนอนใหม่ก็ไม่ทันจะได้นอนดีค่ะก็เป็นเสียงต่อเนื่องเลยค่ะว่าใส่คุณแม่แบบนี้ค่ะเหมือนถอนหายใจเสียงถอนหายใจดังเฮ้อใส่คุณแม่ซึ่งมันชัดมากจนแม่โทรมาบอกกับแพลเลยว่าที่บ้านอ่ะต้องมีผีแน่นอนโอ้โหพอเขาบอกกับแพลแบบนั้นอะแพลก็บอกตามตรงนะคะพี่แจ็ครู้สึกเฉยๆอะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแล้วพยายามบอกคุณแม่แต่คุณแม่เหมือนไม่เชื่อใช่ค่ะเราพยายามบอกเขามาหลายปีแล้วในช่วงที่มันเหตุการณ์สดใหม่อะนะคะเคยบอกเขาแล้วแต่คือเขาไม่สนใจสิ่งที่เราพูดพอเขามาบอกอะแพลก็เลยได้แต่บอกว่าเขารู้อยู่แล้วล่ะแม่ว่ามันมีอ่ะก็เคยบอกไปแล้วไงน่าจะเป็นผู้ชายอ่ะนะสักคนนึงอ่ะแผลก็ได้แต่พูดแค่นี้ค่ะทีเนี้ยค่ะพี่แจ็คมันก็บังเอิญมากว่าด้วยความที่เรื่องมันสืบเนื่องยาวนานมาโดยตลอดแต่แค่มันเกิดไม่ต่อเนื่องแต่พอคุณแม่เนี่ยมาเล่าแผลมันก็เลยทำให้แผลนึกย้อนเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นความสงสัยค่ะพี่แจ็คว่าเฮ้ยตกลงในบ้านเราอ่ะมันคืออะไรวะมันมีอะไรหรอบวกกับว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะมีคนมาเที่ยวบ้านค่ะพี่แจ็คเขาก็มาถามค่ะว่าที่บ้านนี่เลี้ยงกุมารเหรอคุณแม่ก็ตอบทันทีเลยค่ะไม่ได้เลี้ยงคือบ้านแพลเนี่ยจะไม่ใช่สายมูอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณแม่ก็ตอบแบบไม่ลังเลเลยว่าไม่ได้เลี้ยงคนนั้นเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วจะเลี้ยงไหมอ่ะจะได้บอกวิธีบูชาแม่ก็บอกไม่ต้องบอก
เขาอยากมาอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปแต่ว่าไม่เลี้ยงคือมันเหมือนมันมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้แพลวเริ่มรู้สึกว่าในบ้านเรามีอะไรนะมันเกิดคำถามค่ะพี่แจ็คทีเนี้ยค่ะก็บังเอิญมากว่าแพลวได้ไปเจอกับรุ่นน้องคนนึงอะนะคะที่เขาเนี่ยมีสัมผัสพิเศษแล้วกันก็คือเขาอาจจะมองเห็นวิญญาณอะไรใดๆนะคะเขาก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราลองเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาเขาดีกว่าเผื่อเขาจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะแค่เกริ่นไปเองค่ะพี่แจ็คยังไม่ทันจะเล่าอะไรก็แค่บอกว่าเออพี่มีเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านอยากจะถามพอดีเหมือนมันมีอะไรแปลกๆเออไม่รู้ว่าจะยังไงอะนะก็กำลังตั้งท่าจะเล่าค่ะพี่แจ็คน้องเขาตอบกลับมาทันทีเลยค่ะที่บ้านพี่อ่ะมีสองคนนะโอ้โหคนหนึ่งเป็นผู้ชายยังอายุไม่มากแต่ก็เขาดูดุนะเขาเสียงดังแล้วเขาเป็นคนเนี้ยบมากกับมีกุมารทองอีกคนหนึ่งพี่แจ็คหนูฟังแบบนั้นนะคะคือขนอะมันลุกเลยมันลุกแบบจะบอกยังไงอะคือมันเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีเนี้ยค่ะเหมือนเราก็กำลังอึ้งอยู่นะคะเขาก็พูดต่อมาอีกว่าลุงผู้ชายคนเนี้ยใส่ชุดสีขาวเนี่ยเขาดูเหมือนคนที่กำลังไม่พอใจอะไรบางอย่างเขาดูโกรธเขาดูร้อนเขาดูหงุดหงิดมากครับแพลก็เริ่มตกใจแล้วเอ๊ะมันถ้าฟังอย่างนี้ดูท่าไม่ค่อยดีเลยอ่ะแพลก็ถามต่อว่าแล้วยังไงอ่ะเขาโกรธอะไรอ่ะเขาโกรธพี่หรอหรือว่าเขาโกรธใครเขาทำอะไรเขาก็รีบเถียงกลับมาเลยค่ะไม่เขาไม่ได้โกรธพี่แพลเขาชอบพี่นะเขาบอกว่าพี่อ่ะฟังเขารู้เรื่องเข้าใจเขาเข้าใจอะไรวะเข้าใจอะไรวะแพลก็คิดเข้าใจอะไรวะไปเข้าใจอะไรกันตอนไหนนะสักพักหนึ่งเขาพูดต่ออีกว่าเขาอะไม่ชอบแม่พี่นั่นไงเขาไม่ชอบแม่พี่มากมากครับแพลก็ถามว่าเอาทำไมอะแม่พี่ทำอะไรผิดทำไมเขาก็ตอบมาว่าอันนี้แพลวจะพูดออกอากาศได้ไหมคะพี่แจ็คโอ้โหคำมาอีกแล้วคำต้องห้ามมาอีกแล้วเป็นคำหยาบเหรอเดี๋ยวแพลวดูดเสียงเอาก็ได้ค่ะ หรือยังไง ก็อาจเอาความหมายเอาความหมายของมันดีกว่าเอาความหมายของมันโดยรวมกันแล้วกันนะคะก็คือเขาพูดทำนองว่าเขาไม่ชอบแม่เขาว่าวันๆน่ะแม่ไม่คิดอะไรเลยเขาอะมาทำขนาดนี้แล้วอะมาหลอกขนาดนี้แม่ก็ยังแบบไม่คิดอะไรไม่คิดจะทำบุญให้เขาบ้างเลยเขามาแสดงพยายามแสดงตัวให้เห็นว่าเขามีอะไรประมาณแต่เหมือนคุณแม่แบบไม่สนใจไม่คิดว่าที่บ้านจะมีผีอะไรประมาณนั้นค่ะพี่แจ็คแต่มันเป็นคำที่ค่อนข้างแบบดูรุนแรงกว่านี้อ๋อโอเคดีแล้วที่ไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราพูดใส่คุณแม่ไม่เป็นไรเอาความหมายประมาณนี้ทีเนี้ยเขาก็พูดต่อว่าแต่เขาเนี่ยชอบแพลวเพราะว่าแพลวฟังเขารู้เรื่องสื่อสารกับเขาได้แพลวก็ยังงงนะคะแต่มันก็ทำให้แพลวนึกเอกใจอะค่ะพี่แจ็คหรือว่าตอนที่เขามาหลอกแพลวอะตอนที่ไม่ได้ทำบุญบ้านอะแล้วแพลวไปผลักดันให้ที่บ้านทำบุญหรือเปล่าเขาประทับใจการทำงานของเราในวันนั้นหรือเปล่านะเขาอาจจะประทับใจอันนั้นอาจจะประทับใจอันนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่แพลวก็เลยเหมือนให้ข้อมูลรุ่นน้องคนนี้ต่อไปนะคะว่าเขาประทับใจจริงหรอแต่เขามาหาพี่แต่ละทีอะคือว่าแบบพี่กลัวมากทุกครั้งนะแล้วคือมาปลุกให้ตื่นทุกครั้งเลยมันจะเป็นยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้บอกมาค่ะว่าจริงๆอ่ะเขาเหมือนกับผู้ชายคุณลุงผู้ชายคนนี้แพลขออนุญาตเรียกว่าคุณลุงชุดขาวท่านเนี้ยนะคะครับเหมือนว่าเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยอย่าเรียกว่าบ้านดีกว่าอยู่ที่ตรงนี้มานานแล้วอาจจะนานก่อนที่มันจะเป็นบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำอยู่มานานแล้วอาจจะหนึ่งคือเสียชีวิตที่นี่หรือสองเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และเขาผูกจิต
ของตัวเองนะคะครับยึดมั่นอยู่แต่กับตรงนี้แล้วน้องคนนี้ยังไม่ทันทราบเลยค่ะพี่แจ็คว่าบ้านแพรมี2หลังเพราะแพรยังไม่ทันเล่าอะไรเลยน้องเขาพูดขึ้นมาเองว่าคุณลุงคนนี้เขาจะอยู่แค่ที่ฟากเดียวอ่ะเขาไม่ไปอีกที่นึงถ้าแพรจะเคยเจอเขาจะเจอเขาแค่ที่ฟากนี้เท่านั้นฝั่ง50ถูกต้องค่ะพี่แจ็คคือมันเป๊ะอะไรขนาดนี้ค่ะคือมันก็เลยทำให้แพลวรู้สึกว่ามันใช่แล้วล่ะแพลวก็เลยเอ๊ะแล้วยังไงต่อมันจะต้องทำยังไงอะไรยังไงต่อไปแพลวก็เลยไปถามต่อค่ะว่าเอาแล้วน้องกุมารทองล่ะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณลุงเขาหรอค่ะก็ได้คำตอบว่าน้องกุมารทองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเพียงแต่เขาชอบอยู่บ้านแพลวเฉยๆบ้านแพลวคนใจดีเขาอยากอยู่ที่นี่มีคนเลี้ยงเขาอาจจะเลี้ยงจากที่อื่นนะคะพี่แจ็คเพราะเขาไม่ได้ดูหิวไม่ได้ดูต้องการอะไรเขาแค่อยากจะอยู่ในบ้านนี้เฉยๆแค่นั้นแต่น้องกุมารทองเนี่ยจะไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ของบ้านค่ะเขาจะไปได้ทั่วจากคำบอกเล่าเนี่ยเข้าใจว่าเหมือนดวงวิญญาณนะคะที่มีจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นกับตรงไหนอะค่ะจะทำให้การเคลื่อนย้ายของเขาอะถูกจำกัดไปเองแต่ถ้าเกิดวิญญาณที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะพี่แจ็คจิตเขาผ่องใสเนี่ยเขาจะไปได้ทั่วน้องเนี่ยแค่สุกซนการที่น้องคนนี้มาหาแพลวในวันนั้นนะคะแพลวจะบอกว่าโดยรวมอะค่ะพี่แจ็คเหมือนกับว่าอีกโลกนึงอะเขาเห็นเราตลอดเขาอาจจะเห็นเรามาตั้งแต่เรายังเด็กจนเราโตขึ้นมาเขามีความผูกพันกับเราค่ะพี่แจ็คเขาแค่คิดถึงเราไม่อยู่บ้านนานแล้วเขาก็เลยมาหาแค่นั้นค่ะน้องกุมารทองเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่แพลรู้สึกกังวลใจมากนักแต่แพลกลับไปกังวลที่ตัวคุณลุงที่ดูร้อนรุ่มมากกว่าว่าท่านโกรธอะไรทีเนี้ยค่ะพอฟังไปแบบนั้นอะน้องก็ได้บอกมาต่ออีกว่าที่บ้านพี่หาเงินได้เยอะหรอครับแพลก็เริ่มเอ๊ะทำไมถึงถามคำถามแบบนี้เนาะมันมาเข้าเรื่องนี้ยังไงแพลก็ถามว่าทำไมอะมีอะไรทางน้องเขาก็ตอบกลับมาค่ะว่าเพราะว่ามีประโยคนึงที่ได้สื่อมาค่ะก็คือเขาบอกว่าพวกมึงหาเงินได้เยอะแยะจะแบ่งให้กูกินบ้างไม่ได้หรอนี่คืออาจจะเป็นความขุ่นข้องหมองใจที่คุณลุงท่านเนี้ยมีค่ะพี่แจ็คพอแพลวได้ยินอย่างนั้นนะมันใช่เลยคือบ้านแพลวเนี่ยมีเงินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนไหนที่ดูเหมือนจะลำบากเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามาแต่ว่าถามว่าเราเคยทำบุญอะไรอีกไหมหลังจากที่น้องครบ3ปีนั้นก็คือยาวมาเลยค่ะไม่เคยทำอีกเลยค่ะมันนานมากๆล่ะทีเนี้ยพอได้ยินมาถึงตรงเนี้ยค่ะพี่แจ็คแพลกับตั้งสติขึ้นมาใหม่ว่าช่างมันเถอะยังไงคงต้องอยู่ด้วยกันต่อไปในเมื่อถ้าเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาคงอยู่มาก่อนเราแหละเราก็คงจะอยู่ร่วมกันไปแบบนี้ทีเนี้ยค่ะพี่แจ็คก่อนที่จะโทรมาหาพี่แจ็คอะแพลวอยากจะบอกว่าแพลวได้มีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อแล้วแพลวก็ไปเค้นถามคุณพ่อว่าตาเล่าให้แพลวฟังเถอะว่ามันคือตาเห็นอะไรอะนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณป้าพูดมาเลยค่ะป้าพูดออกมาเลยว่าเขาใส่ชุดสีขาวนะโอ้โหเหมือนชุดราชปะแตนอะเนียบทั้งตัวเลยนะแล้วก็หวีผมเรียบครับยังไม่แก่ผมยังดำอยู่เขามายืนจ้องพ่อตอนที่พ่อนอนกลางวันในห้องที่ชั้นหนึ่งครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนมากๆแล้วแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่เคยบอกใครเพราะว่ากลัวคนในบ้านจะกลัวทีเนี้ยค่ะคุณพ่อดันไปบอกกับเขาว่าให้อยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละรู้ว่าเป็นคนที่อยู่มาก่อนขอให้อยู่ดูแลปกปักรักษาคนในครอบครัวนี้นะแต่ว่าขออย่างเดียวอย่ามาปรากฏตัวแบบนี้อีกคือรู้แล้วว่ามีอะค่ะไม่ต้องมาแล้ว คุณพ่อบอกไปแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นน่ะคุณพ่อก็เลยไม่เห็นเขาอีก คุณพ่อก็เลยพยายามไปหาข้อมูลค่ะว่าที่ดินตรงที่อยู่เนี่ยมันมีอะไรหรอนะคะพี่แจ็คด้วยความคุณพ่อเนี่ยทำงานเกี่ยวกับที่ดินนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกับคนเก่าคนแก่ของในย่านนั้นนะคะในย่านที่แพลอยู่ปรากฏว่าก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาว่าบริเวณหมู่บ้านที่แพลอยู่อะค่ะทั้งหมดในอดีต
เมื่อนานมากๆแล้วนะคะเคยเป็นที่คล้ายๆกับค่ายพักฟื้นของทหารนะคะที่เหมือนกับว่าใครเจ็บป่วยอะไรมาค่ะก็จะมีการมาพักอยู่ตรงบริเวณนี้ประกอบกับว่านะคะคุณพ่อบอกว่าเจ้าของหมู่บ้านนะคะตอนที่เขาพยายามจะทำหมู่บ้านนะคะเขาก็มีการให้เขาเรียกอะไรเดียหมอสินแสมาดูนะคะก็ทำพิธีเชิญวิญญาณถอนวิญญาณใดๆออกไปแต่ปรากฏว่าทำด้วยความรีบร้อนค่ะทำไม่หมดยังอาจจะทำไม่สำเร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามันตรงกับที่รุ่นน้องของแพลเนี่ยได้บอกด้วยเพราะแพลชวนเขามาบ้านด้วยนะคะแพลบอกเขาว่ามาที่บ้านพี่ไหมมาดูว่าพี่ต้องจัดแจงที่อยู่ในบ้านยังไงอะไรไงน้องเขาปฏิเสธทันทีค่ะเพราะเขาบอกว่าในบ้านในหมู่บ้านพี่แพลมีเยอะมากเดินกันขวักไขว่เหมือนตลาดนัดเลยถ้าบ้านพี่แพลไม่มีคุณลุงคนนี้นะบอกเลยว่าลำบากก็คือคุณลุงคนนี้เขาช่วยดูแลบ้านอยู่แต่ให้หนูไปอ่ะหนูคงไม่ไปหรอกครับมันก็เรื่องราวมันก็เลยมาจบที่ตรงเนี้ยค่ะพี่แจ็คที่ก็กลับไปย้อนกลับไปถามคำถามแรกที่คุณแพลถามผมว่าถ้าสมมุติว่าพี่แจ็ครู้ว่าในบ้านตัวเองมีผีพี่แจ็คจะทำยังไงผมได้บอกส่วนตัวของผมไปแล้วว่าโอ้โหผมทำใจยากแต่ดูเหมือนว่าผมน่าจะได้คำตอบจากแพรวแล้วว่าแพรวรู้ว่าในบ้านตัวเองมีผีทุกคนรู้ว่าในบ้านตัวเองตอนนี้มีผีอยู่แต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คืออยู่ร่วมกันใช่ค่ะแล้วร่วมกันทุกวันนี้อ่ะยังได้ยินยังมีความรู้สึกทั้งตัวของคุณลุงทั้งตัวของเด็กผมจุกกุมารทองอยู่ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่แจ็คคนที่อยู่บ้านตอนเนี้ยจริงๆก็คือคุณแม่ด้วยความคุณแม่เป็นคนไม่สนใจกับเรื่องพวกเนี้ยค่ะบางทีถ้าไม่หนักหนาจริงๆคุณแม่ก็จะไม่มาเล่าแต่โดยลำพังเสียงก็แก๊กๆอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะชินแล้วอะค่ะพี่แจ็คแล้วก็อยากที่โทรมาเล่าเนี่ยค่ะพี่แจ็คมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาฝากเป็นวิทยาทานละกันเอาเป็นว่าแพลที่แพลมาเล่าเนี่ยแพลได้ไปขออนุญาตคุณลุงชุดขาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อบ่ายที่ผ่านมาไปทำสังฆทานแล้วก็ขออนุญาตมาแล้วทีนี้แพลอยากจะมาแชร์วิธีการทำบุญนะคะพี่แจ็คให้กับวิญญาณของที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นคนที่เรารู้จักคนที่เรารักนะคะรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางนะคะว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออันนี้แพลเอามาจากรุ่นน้องที่บอกว่าเขามองเห็นวิญญาณเขาฝากมาว่าอยากให้บอกเพื่อนๆชาวเดอะโกสเตอร์ด้วยจะได้เป็นบุญนะคะก็คือว่าเวลาไปทำบุญทุกครั้งอะค่ะขอให้อย่าลืมกรวดน้ำด้วยนะคะเวลาที่กรวดน้ำเนี่ยขอให้หนึ่งเลยเนี่ยถ้ารู้ชื่อให้บอกชื่อบอกนามสกุลไปให้ชัดเจนแต่ถ้ากรณีไม่รู้ชื่ออย่างเช่นเคสของแพลเป็นต้นแพลไม่รู้หรอกว่าคุณลุงชุดขาวท่านชื่ออะไรน้องเขาแนะนำว่าให้เราแค่นึกถึงสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราเคยเห็นหรือความรู้สึกที่เราเคยได้รับรู้อะค่ะพี่แจ็คให้โฟกัสไปที่ตรงนั้นเวลาที่กวดน้ำแล้วให้เลือกที่ต้นไม้ใหญ่อะค่ะพี่แจ็คบุญที่เราส่งไปให้กับดวงวิญญาณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับว่าสมมุติว่าถ้าเราเอาไข่พะโล้ไปถวายพระก็ไม่ใช่ว่าดวงวิญญาณจะได้กินไข่พะโล้แต่บุญเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอิ่มดังนั้นเนี่ยให้เราแค่เหมือนกรวดน้ำแผ่เมตตาไปแล้วก็ดวงวิญญาณเหล่านี้เขาก็จะรู้สึกร่มเย็นขึ้นสุขใจขึ้นก็แพลก็เลยแค่อยากจะบอกว่าบางทีเราถ้าเรามีโอกาสอะค่ะพี่แจ็คเราทำให้กับคนที่เขาจากไปแล้วอะตามความเชื่อนะคะก็อาจจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขร่มเย็นเช่นกันค่ะพี่แจ็คมาทำเพื่อความสบายใจเรื่องพวกนี้ทำเพื่อความสบายใจใช่นะฮะเดี๋ยวถามหน่อยสิคุณแพรวบ้านที่อยู่ก่อนหน้าก่อนที่จะมีบ้านอีกหลังนึงน่ะคือบ้านเลขที่ทับ50ถูกไหม
อยู่ใช่ค่ะและที่ไปซื้อเพิ่มมาคือบ้านเลขที่ทับ49 48ค่ะอ๋อ4มันเป็นเลขอ๋อเป็นเลขฝั่งเดียวกันอ่าโอเคไปซื้อต่อมาจากใครซื้อต่อมาจากใครเหรอคะคืออันนี้เอาคร่าวๆคร่าวๆค่ะมันมีคือบ้านเนี้ยที่เราไปซื้อต่อมาเจ้าของเขาก็ไม่เคยอยู่ค่ะพี่แจ็คมันดันเป็นบ้านที่เขาปล่อยเช่าแล้วพอผู้เช่าเขาออกไปอ่ะแม่แพลวก็เลยไปซื้ออ่าอ่าโอเคคือมันเคยมีคนเช่าอยู่ถูกไหมถูกค่ะซึ่งคนที่เช่าอยู่อ่ะเรารู้จักเขาไหมครับไม่รู้จักเลยค่ะพี่แจ็คซึ่งเราทั้งหมดเลยที่พี่ถามเนี่ยไม่มีอะไรแค่สงสัยว่าหรือว่าก่อนหน้านี้บ้านเรามันไม่มีอะไรไงแต่พอเราต่อเติมบ้านมาเอามาผสมกันสิ่งที่มันอยู่ในบ้านเลขที่48ซึ่งคนที่เขาเช่าอยู่อ่ะเขาเอาอะไรมาเลี้ยงไว้ในบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกค่ะพี่แจ็คเออใช่เพราะว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าเอาง่ายๆว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาไม่ยินดีจะให้อยู่อ่ะเขาก็เลยไม่ให้เช่าแล้วเราก็เลยไปซื้อมาค่ะพี่แจ็คหรือคนที่เช่าอยู่เขาทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่รู้ไงถูกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านเรามันไม่มีอะไรอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขแต่หลังจากที่เราไปซื้อบ้านอีกหลังนึงมาแล้วก็เจาะกำแพงทะลุกันดูเหมือนว่าไอ้บ้านเราที่เคยอยู่สงบสุขอ่ะกลายเป็นว่ามันไม่สงบสุขอีกฝั่งนึงกลับสงบสุขกว่าเหมือนกับฝั่งนั้นน่ะมันมาอยู่กับฝั่งเนี้ยมาอยู่กับฝั่งบ้านเราอ่ะเออจริงด้วยพี่แจ็คเพราะว่าตั้งแต่เล็กมา7ขวบยันเออใช่ก็ไม่เคยเจออะไรค่ะใช่ไงมาเจอตอนที่ต่อเติมบ้านแล้วผมถึงบอกว่ามันไม่อาจจะไม่น่าไม่รู้สิส่วนตัวผมเท่าที่ฟังดูเรื่องของที่ทางก็ส่วนนึงอ่ะแต่ผมแค่สงสัยว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยไปซื้อต่อมาจากใครอ๋อใครก็ไม่รู้เพราะถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันจริงๆเป็นเจ้าของบ้านอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องรู้จักกันบ้างแล้วนะแต่พอบอกว่าบ้านเนี้ยเจ้าของบ้านไม่ค่อยอยู่แต่เขาปล่อยให้คนอื่นมาเช่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เช่าอ่ะเขาทำอะไรในบ้านแล้วทำไมเจ้าของบ้านถึงไม่อยากให้คนเนี้ยเช่าบ้านเขาใช่ค่ะพี่แจ็คเออน่าคิดเหมือนกันนะคะประเด็นใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรไงแต่พอแบบขยายบ้านปุ๊บมาเลยพูดแล้วก็ขนลุกแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดเลยมันเป็นบ้านเราแล้วคุณแพลวใช่ค่ะแต่จะบอกว่าตั้งแต่วันที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณลุงอย่างจริงจังนะคะแพลวก็ขยันไปทำบุญนิดนึงค่ะพี่แจ็คให้แกดูแลแม่แพลวดีๆนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันถ้าอยู่แล้วรู้สึกว่าสบายใจก็แล้วแต่เพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมว่ามันอยู่ที่ตัวของเจ้าของบ้านละแต่ถ้าเป็นผมอะผมไม่รู้สิมันจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อผลักดันเหล่านี้ออกไปเพราะว่ามันก็จะมีบางจังหวะบางเรื่องที่เมื่อกี้เราฟังอยู่ผมก็รู้สึกสะอึกเหมือนกันนะว่าบ้านคุณแพรวอ่ะทำเงินได้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่คิดจะแบ่งให้เขากินบ้างหรอผมก็ดูแบบเฮ้ยมันใช่เหรอแค่นั้นเองใช่เหรอเนั่นแหละค่ะพี่แจ็คแต่ว่าสมัยนี้บ้านมันก็แพงเนาะเราจะแบบมันก็มีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่การย้ายบ้านก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่ค่ะพี่แจ็คเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ทั้งหมดเลยอ่ะบ้านเราใหญ่สุดถูกค่ะเราถือโฉนดใช่ค่ะเรื่องนี้บ้านนี้แม่ใหญ่สุดค่ะพี่แจ็คยกให้แม่เลยนั่นแหละเพราะว่าแม่ตึงสุดแล้วในบ้านอ่ะขนาดเขามานั่งยืนแบบถอนหายใจเฮ้อแสดงว่าเขาพยายามจะมาหลอกแม่แล้วอ่ะแต่แม่แบบเขาคงหลอกแม่จนเหนื่อยแล้วค่ะพี่แจ็คหมดแรงแล้วอะไรแบบเนี้ยท้อลุงท้อโอ้คุณแพรวครับเล่าสนุกจังเลยเล่าเก่งมากจริงเหรอคะพี่แจ็คแพลวตื่นเต้นมากวันนี้เล่าแบบเรื่องนี้ผมว่าน่าจะมีประมาณชั่วโมงกว่าๆเล่าได้ดีมากแล้วคนฟังตอนนี้ทะลุ80,000กว่าคน
โอ้เอขอบคุณอทุกคนมากเลยนะคะทคี่่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเออนะครับคโอ่ะเคคุณแพรวยังไงถ้คา่ะสมมุติว่ามีอะไรคืบหน้าส่งข่าวบอกกับทีมงานหน่อยนะได้ค่ะพี่แตโองเดเีค๋ยวมีโอกาสมาเล่าใหม่เรื่องหน้าค่ะยังเจออีกหลายเรื่องค่ะได้ครับทยอยมาในบ้านหลังเนี้ยนะเจอที่อื่นค่ะพี่แจ๊คโอเคโอโอเเคคได้ไคดรับ้สะดวกเมคื่อไ่หระ่ก็เรียบเรียงเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังนะได้ค่ะพี่แจได๊ค้สวัสดีวันเด็กนะคะวสันวันสีด้ีวันเด็กครับขอบคุณมากอคุุ่ณนแพเลยรววันละค่ะค่ะสวัสขดอีบคุคณรค่ะับสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว